นี่ไง25บาทอะไรฉันซื้อข้างนอกแค่22บาทเองนะเจ๊งั้นก็ไปซื้อร้านนั้นสิร้านนี้ไม่ขายอะไรกันนะเจ๊เมื่อวานยัง12บาทอยู่เลยก็นั่นมันเมื่อวานวันนี้ขึ้นแล้วจ่ายมาเดี๋ยวก่อนเจ๊ขอซื้อ100ขวดนึงโอ๊ยทำไมชอบมาตอนที่จะปิดร้านวะอันนี้เท่าไหร่เจ๊ราคาก็เขียนไว้ไม่เห็นเหรอไหนอ่ะมันไม่มีเฮ้ยทำไมจะไม่มีดูดีๆสิมันไม่มีจริงๆอ่ะเจ๊โอ้ยวุ่นวายชะมัดตาถ่วงจริงๆเลยไหนเอามาดูดินี่ไง25บาทอะไรฉันซื้อข้างนอกแค่22บาทเองนะเจ๊งั้นก็ไปซื้อร้านนั้นสิร้านนี้ไม่ขายโธ่กว่าจะไปถึงร้านนั้นตั้ง5กิโลเลยนะเจ๊เอ้าก็ช่วยไม่ได้ก็ได้25ก็25อืมก็แค่นั้นทำไมวันนี้ปิดร้านเร็วจังอ่ะโอ๊ยปิดแล้วติดซีรีส์จะไปดูให้จบขอฉันซื้อน้ำขวดหนึ่งสิเจ๊เอางั้นก็เร็วๆเข้าจ้าจ้า12บาทนะเจ๊เดี๋ยว15บาทอะไรกันนะเจ๊เมื่อวานยัง12บาทอยู่เลยก็นั่นมันเมื่อวานวันนี้ขึ้นแล้วจ่ายมาอะไรวะเนี่ยนิดขึ้นหน่อยถ้าเป็นบ่นเดี๋ยวก็ให้ไปซื้อร้านไกลๆซะเลยนี่ปิดร้านต่อดิเจ๊จะปิดร้านแล้วเหรอฉันขอเข้าไปซื้อผงชูรสหน่อยสิมันหมดพอดีร้านปิดละน่าเจ๊ฉันเข้าไปอีกแป๊บเดียวเองไม่อยากไปซื้อร้านที่ถูกกว่าแล้วเหรอโอ้เจ๊ร้านปิดแล้วจบนะฉันจะเข้าบ้านมันไปไหนหมดนะเฮ้ยไอ้นุ๊กเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นุ๊กอะไรเจ๊ข้าวของอะไรเยอะแยะแล้วนี่ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยเอ้าเจ๊ไม่รู้หรอว่าตรงปากซอยนู้นอะมีร้านมินิมาร์ทมาเปิดใหม่คนแห่ไปซื้อของกันเพียบเลยนะร้านนู่นน่ะนะตั้งไกลแห่กันไปซื้อเถอะเสียเวลาร้านนี้ก็อยู่ตั้งใกล้ทำไมไม่ซื้อกันไม่เข้าใจจริงๆเขามีสะสมแต้มแลกของด้วยนะเจ๊แถมของก็แหละก็ถูกกว่าร้านเจ๊ตั้งเยอะโอ๊ยไปเลยไปไม่อยากคุยกับแกแล้วรำคาญอะไรของเจ๊เนี่ยหงุดหงิดเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ค้าก็ไม่มีปิดร้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนเจ๊ขอซื้อ100ขวดนึงโอ๊ยทำไมชอบมาตอนที่จะปิดร้านวะเอ้าปกติเจ๊ไม่ได้ปิดร้านเร็วขนาดนี้ไม่ใช่หรอก็ฉันอยากปิดเร็วนี่มันร้านฉันจะเปิดจะปิดตอนไหนก็ได้แล้วเจ๊จะขายไม่ขายถ้าไม่ขายผมจะได้ไปซื้อที่อื่นแล้วจะเอาอะไรอีกไหมนอกจาก M100เข้าบีบเลยนะอย่าคิดนานไม่เป็นไรแล้วเจ๊ปิดร้านไปเถอะเดี๋ยวผมไปซื้อที่มินิมาร์ทหน้าปากซอยเอ้าไอ้นี่วันนี้ไม่ได้ลูกค้าเลยสักคนเพราะไอ้มินิมาร์ทเฮงซวยนั่นแย่งลูกค้าไปหมดเลยโอ๊ยลมเสียเอ้านุ๊กหยุดก่อนอะไรอะเจ๊จะรีบไปไหนของแก
หายไปเลยนะช่วงเนี้ยไปทำงานที่อื่นเหรอฉันก็อยู่ที่เดิมแหละเจ๊มีอะไรอีกไหมฉันรีบอ้าวจะรีบไปไหนอะช่วงนี้ไม่เห็นมาซื้อของที่ร้านบ้างเลยก็เจ๊ขายแพงขนาดเนี้ยใครจะอยากมาซื้ออีกอย่างตอนเนี้ยที่มินิมาร์ทอะมันมีโปรโมชั่นด้วยฉันว่าจะไปซื้อของมาตุนสักหน่อยไปแล้วนะแพงตรงไหนฉันขายของก็ต้องเอากำไรไหมเมียฉันจะมาทนขายอยู่ทำไมแพงสิแพงกว่าตั้งเยอะฉันยอมเสียเวลาไปซื้อไกลๆดีกว่าถูกกว่าแล้วก็คุ้มกว่าด้วยอีกอย่างพนักงานเขาก็พูดจาดีเปิดปิดตามเวลาไม่เหมือนเจ๊ชอบด่าลูกค้าแถมอยากจะปิดก็ปิดแบบเนี้ยใครจะอยากมาซื้อร้านเจ๊อะนี่นกจะไปก็ไปเลยนะฉันไปอยู่แล้วจ้าทำไมคนมันแห่ไปซื้อไอ้มินิมาร์ทนี่กันเยอะจังแต่จะเป็นแบบที่ไอ้นุกพูดจ๊ะตอนนี้ร้านเจมีโปรโมชั่นด้วยนะ1แถม1สนใจซื้อไหมไม่เป็นไรเจผมซื้อของจากมินิมาร์ทไปเยอะแล้วอ๋อเหรองั้นไม่เป็นไรงั้นไว้คราวหน้ามาซื้อร้านเจเมื่อไหร่เดี๋ยวเจจะแถมให้นะได้ครับเจเดี๋ยวผมมาคุณหนุนนะผมรีบไปทำงานก่อนจ้าของแกเนี่ยไอ้นุ๊กนี่ใช่เจ๊ใหม่จริงปะเนี่ยทำไมดูเปลี่ยนไปเอ้าฉันก็ต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างสิไม่งั้นธุรกิจฉันก็เจ๊งกันพอดีดีแล้วแหละเจ๊ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็กลับมาซื้องั้นวันนี้ฉันช่วยอุดหนุนเจ๊ละกันได้ยินว่ามีโปรโมชั่น1แถม1ด้วยได้สิอยากซื้ออะไรก็เลือกเลยนะวันนี้ฉันจะแถมให้เธอเป็นพิเศษเลยรับรองถูกกว่ามินิมาร์ทแน่นอนจัดไปเลยเจ้ทั้งหมดเท่าไหร่เจ้ทั้งหมดก็45บาทจ้ะเจ้แถมอันนี้ให้อันนึงถูกจริงๆด้วยอ่ะเจ้นี่จ้ะขอบใจมากนะนุ๊กเอาไว้เดี๋ยวฉันช่วยบอกต่อลูกค้าคนอื่นว่าร้านเจ๊อ่ะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะอืมดีๆขอบใจแกจริงๆนะไม่เป็นไรเจ๊งั้นฉันไปก่อนนะแหมเจ๊เดี๋ยวนี้ลูกค้าเข้าเยอะเลยนะวันนี้ลูกค้าเยอะอยู่ยังไงก็ต้องขอบใจนุ๊กมากนะขอบใจฉันทำไมเจ๊ก็ที่ช่วยเตือนสติเจ๊ไงไม่งั้นร้านเจ๊คงเจ๊งไปแล้วบางทีขายของอยู่ทุกวันมีคนมาซื้อตลอดก็นึกว่ามันจะคงอยู่แบบนั้นตลอดไปเพราะยังไงคนก็ต้องมาซื้อร้านฉันอยู่ดีแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าถ้าปรับตัวไม่ทันหรือทำตัวไม่ดีอ่ะของที่ดีกว่าก็จะมาแทนที่พอได้ทำให้ดีฉันก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มลูกค้ากลับไปฉันอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆสุดยอดเลยเจ๊โลกเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ายังไม่รู้จักปรับตัวมันก็เหมือนเดินถอยหลังอะนะครั้งนี้เป็นบทเรียนชั้นดีของเจ๊เลยแหละแต่เจ๊อ่ะก็ยังต้องปรับตัวอีกเยอะเลยนะใช่เจ๊ฉันว่าจะมาซื้อน้ำอารมณ์ขวดนึงอะได้สิเข้าไปหยิบเลยตอนนี้ขวดใหญ่กำลังลดอยู่นะไม่เอาขวดใหญ่ไปเลยล่ะ